ความเข้าใจผิดของนิติบุคคลที่ทำให้เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวนะจ๊ะวันนี้นะหลายๆคนทำธุรกิจในรูปของนิติใช่ไหมจ๊ะแล้วก็เฮ้ยเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าเราเองกำลังจะทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลนะคะไลน์นี้จะช่วยคุณได้ว่าอ๋อก่อนที่เราจะเป็นนิติบุคคลเนี่ยถ้าคุณนะคะมีความรู้คุณจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบว่าจ่ายในสิ่งที่ไม่ควรจ่ายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะภาพชัดเสียงชัดไหมคะอาจารย์ขอตองหนึ่งให้เห็นนะคะว่าชัดทั้งภาพแล้วก็ชัดทั้งเสียงแล้วก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆเราด้วยนะคะเพราะวันนี้เองค่ะหลายๆคนนะคะได้รับคำแนะนำอาจจะบอกว่าเอ้ยทำธุรกิจง่ายๆนะฉันทำในรูปของนิติบุคคลเลยอาจารย์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยหยุดก่อนนะเว้ยดูยังไม่ต้องเริ่มแบบที่จะต้องแบบเพิ่งเปิดธุรกิจใหม่ๆแล้วคุณจะต้องไปทำในรูปของนิติบุคคลเพราะถ้าเราไม่มีความรู้กับมันเลยอะค่ะเวลาที่เราไปทำในรูปของนิติบุคคลปั๊บอะคุณรู้ไหมว่านิติบุคคลนะคะคุณจะต้องแบบว่ารู้เรื่องของการทำบินการสร้างค่าใช้จ่ายการมีค่าใช้จ่ายในแบบที่สรรพากรยอมรับไม่งั้นคุณจะแบบพอคุณไม่รู้ในเรื่องของการที่จะเอาค่าใช้จ่ายที่เรามีเนี่ยมาทำปุ๊บเนี่ยค่ะมันก็เหมือนว่าเราเองวันเนี้ยเราทิ้งเงินไปโดยที่เรายังไม่รู้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะทำอะไรทุกอย่างค่ะถ้าเรามีความรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราอะค่ะก็สามารถที่จะวางแผนในกิจการของตัวเองได้คือหลักในการเสียภาษีอะค่ะเราทำแบบไหนที่เราจะใช้เรื่องของกฎหมายแล้วมาให้ตัวเองอะค่ะสามารถที่จะประหยัดภาษีในแบบวิธีการที่ถูกต้องในแบบที่สรรพากรยอมรับไอ้นี่คือสิ่งที่สำคัญและจริงๆวันนี้ไม่มีอะไรหรอกคือประเด็นคือมันเกิดจากความเข้าใจผิดของเพื่อนนักธุรกิจเรานี่แหละค่ะแล้วอาจารย์ก็เลยว่าเออถ้าอย่างนั้นเอาเรื่องนี้มาบอกเพื่อที่วันเนี้ยถ้าเราเองเป็นคนนึงที่กำลังจะจดจะตั้งเป็นนิติถ้าเรารู้ตรงนี้ปุ๊บอ๋ออาจารย์บอกว่าก่อนจดนิตินะมันไม่ใช่อย่างนี้ที่เราเข้าใจถ้าเราเข้าใจกับมันเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นหนี้โดยใช้เหตุใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าในการวางแผนภาษีและในการทำอะไรอะค่ะคุณรู้ไหมบางคนนะวันนี้ไปเสียภาษีให้สรรพากรนะคืออาจารย์เพิ่งเขียนเรื่องนี้ไปคืออาจารย์ก็เพิ่งเขียนกำลังเขียนหนังสือปรับต้นฉบับของหนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านแล้วก็จะมีเรื่องของกฎหมายบางตัวค่ะที่ทำให้บางธุรกิจอะค่ะไม่ต้องเสียภาษีเลยแต่มันก็มีบางคนที่อาจจะต้องไปเสียภาษีเอาไว้เรียบร้อยแล้วไงคุณพัดแล้วอาจารย์ก็เลยเอาเรื่องนี้เขียนไว้ให้ซึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าคนที่ได้มาอ่านหนังสือตรงนี้คงรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอคือไอ้ที่กูจ่ายไปก็จ่ายแล้วก็ช่วยไม่ได้เข้าใจปะแต่อนาคตพอคนรู้ปุ๊บอ๋ออาจารย์บอกว่าไอ้อาชีพนี้เราอะสามารถที่จะยกเว้นภาษีได้คือมันเป็นเรื่องของกฎหมายอะค่ะแค่อยากจะบอกว่ารู้กับไม่รู้แม่งชีวิตเปลี่ยนนะเออนะแต่วันนี้สำหรับใครนะคะที่ลงมินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจอกันตอน2ทุ่มนะอาจารย์แวะมาให้ความรู้แป๊บนึงเผอิญเมื่อกี้เจอเคสเพื่อนเราไงก็เลยเอามาบอกก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือเตือนนะคะหนังสือเตือนของสรรพากรนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องนี้ในมินิคอร์สนะคะตอน2ทุ่มนะใครที่ลองเอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันตอน2ทุ่มแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาแถมเรื่องนี้ให้อยู่ด้วยนะสำหรับบางคนที่อะไรเรื่องนี้แถมให้เรื่องเงินสนับสนุนของรัฐนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องเงินสนับสนุนของรัฐนะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีการอันนี้แถมให้นะคะเงินสนับสนุนของรัฐจะได้รู้ไงคือเมื่อวานลงไปเนี่ยบางคนทำธุรกิจในรูปของ อยากได้หนังสืออาจารย์นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะมันจะเป็นอะไรนะเหมือนยาสามัญประจำบ้านที่จะช่วยพวกเราที่ไม่ได้มีความรู้นะคะพี่ฤทัยเดี๋ยววันนี้เราเจอกัน2ทุ่มนะจ๊ะพี่ฤทัยก็มานะคะพี่ฤทัยเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรนะคะก็ไปลงในคอร์สกับอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะคือด้วยความรู้สึกว่าไอ้คำว่ามินิคอร์สพี่ฤทัยมินิคอร์สเนี่ยมันไม่ใช่มินิคอร์สแล้วนะตอนแรกจะมินิคอร์สตอนนี้น่าจะเป็นมหากาพย์คอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านนะเหมือนกับว่าวันนี้มีเรื่องอะไรใหม่ๆใช่มั้ยคะเราก็มีความรู้สึกอยากจะให้ไงเหมือนจริงๆวันนี้เป็นเดย์2ที่อาจารย์สอนในมินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านจะทำเรื่องหนังสือการตรวจสอบของสรรพากรเนี่ยมาอธิบายให้พวกเราฟังเนี่ยวันนี้เราเจอกันนี้แล้วเผอิญว่ามันมีเรื่องของที่เห็นหลายๆคนมีปัญหาเรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่คุณได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐมาด้วยไง
อาจารย์คะคุ้มมากเรียนเดย์แรกไปแล้วคือเดย์แรกก็ฟรีบวกกำไรใช่ไหมคะพี่ฤทัยขอบคุณมากนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรที่ไปโรงเรียนอยู่ในคอร์สด้วยอาจารย์คุ้มมากก็บอกแล้วเดย์แรกก็ฟรีบวกกำไรเห็นไหมคะตัวจริงเสียงจริงสรรพากรมายืนยันให้นะคะว่าคุ้มมากนะคะใครยังไม่ลงคอร์สนี้รีบไปลงนะคะคอร์สราคาหลักพันนะคะแต่ให้มากกว่านั้นไงคือมันมีความรู้สึกอยากจะให้คืออาจารย์จะบอกว่าคือวันนี้ถามว่าไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องแก้ข้อสงสัยเรื่องของเนี้ยเรื่องวันนี้ที่จะสอนเรื่องเนี้ยมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะมาแถมให้อ่ะคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือนะอันเนี้ยแต่เผอิญด้วยความที่ว่าเพื่อนเราหลายๆคนที่เป็นนิติบุคคลก็งงกับว่าเงินที่ได้มาในการช่วยของรัฐ 3,000 เนี่ยมันเป็นนัดมาตรการยังไงคือคุณต้องระวังให้ดีๆเลยนะประเด็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาที่เราบวกผิดเข้าไปแล้วแล้วคุณไม่ได้ถอดออกปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาชีวิตได้ไงคือเพื่อนเราหลายคนเพราะเวลาคุณได้รับเงินช่วยเหลือมาคนละ 3,000 มันจะมีเวอร์ชั่น2โปรเจกต์นะอันนี้ก่อนเข้าเรื่องนี้แต่แถมให้ก็ได้อันนี้เรื่องของการยกเว้นภาษีเงินสนับสนุนตรงเนี้ยมันจะมี2เวอร์ชั่นถูกมาที่สรรพากรให้มาก็คือรัฐให้คุณมาจะเป็นเรื่องของมาตรการเนี่ยเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา33ไอ้มาตรา33นี่นะมาตรา33เนี่ยโอเคคุณสามารถเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยแล้วก็ได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นตรงนี้นะแต่อีกโครงการนึงอะเรื่องของการลดอัตราจ้างนะคะของ SME SME ตรงเนี้ยไม่ได้คือคุณต้องแยกว่าคุณจะเอาเวอร์ชั่นไหนด้วยไงคุณต้องทำให้ถูกต้องเพราะไม่งั้นมันจะมีปัญหาในเรื่องของการคำนวณกำไรสุทธิของคุณอะถ้าคุณทำผิดตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีอะไรเข้ามาให้เราต้องเสียตังค์เพิ่มเลยเข้าใจปะคุ้มจริงๆค่ะภาษีเป็นเรื่องใกล้ตัวและอันตรายถ้าไม่รู้นะคะจนไม่รู้ตัวเห็นไหมคะนี่คือเสียงจริงคำบอกกล่าวจากเจ้าหน้าที่สรรพากรคือพี่ฤทัยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรแล้วก็จะรู้ว่าค่ะเพราะในหน้างานมันจะเจอผู้ประกอบการคือเห็นว่าผู้ประกอบการเจออาหารเวลาที่มันมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันต้องมาเสียเงินที่แบบว่าบางคนน่ะคุณเข้าใจไหมบางทีสมัยว่าวันเนี้ยอาจารย์เองเนี่ยถามว่าความรู้ที่อาจารย์เอามาให้พวกเราเนี่ยก็คือความรู้จากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรนะคืออาจารย์ลาออกจากการเป็นนิติกรสรรพากรมาคือตอนนั้นทำงานมาประมาณ17ปีแต่ถามว่าเพราะอะไรถึงลาออกถูกไหมในการรับราชการเราเองก็พูดตรงๆว่าราชการคืออาชีพที่มั่นคงเนาะน้ำตาท่วมเห็นไหมคืออาจารย์เองก็เจอแบบพี่ฤทัยเนี่ยค่ะเวลาเจอคนที่เข้ามาคือของอาจารย์นี่อยู่ปลายน้ำเลยนะเวลาคนที่มาฝ่ายกฎหมายอ่ะมันน่าเศร้าใจนะคุณมันเป็นหนี้โดยที่บางครั้งอ่ะมันไม่มีอ่ะคุณเข้าใจไหมมันไม่มีจริงๆอ่ะแต่ด้วยความที่เป็นหน้าที่ใช่ไหมหน้าที่ของอาจารย์คืออะไรรู้ไหมยึดอายัดหาทรัพย์อ่ะมือหน่วยเร่งรัดพอเราเห็นเราก็สงสารนะเราก็รู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นแค่เปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนจากการที่ว่าเรามาให้ความรู้โดยที่พวกเราเองอ่ะเราจะได้เซฟคอร์สด้วยตัวเราเองที่เรามีความรู้ที่ถูกต้องเราไม่ต้องไปเสียภาษีแพงๆให้สรรพากรเราไม่ต้องไปนั่งเจอยึดเจออายัดทรัพย์เพราะสถานการณ์อย่างนั้นมันไปไม่ถูกไงคือบางคนหมดตัวเลยนะคุณแบบมันบางครั้งนะบางคนประกอบกิจการแบบเลิกกิจการไปเป็นชาติแล้วอะเลิกไปจะ10ปีแล้วว่าทำไมอยู่ๆวันดีคืนดีเกิดนี่มาแบบมาโหลานะคือแบบหมดตัวกันจริงๆอะค่ะนี่คือสิ่งที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็เอาสิ่งที่เป็นความรู้เนี่ยมาให้กับคนให้เขาเข้าใจแล้วเขาเองก็จะได้วางแผนตัวเองยิ่งณวันนี้นะพี่ฤทัยอยู่สรรพากรจะรู้ดีว่าข้อมูลสรรพากรอะมันเยอะมากอะที่เป็นหลักฐานข้อมูลที่เข้ามาถูกไหมคะเห็นไหมพี่ฤทัยบอกว่าเห็นแล้วสงสารแต่ช่วยไม่ได้ด้วยหลักฐานชัดเจนเนี่ยเจ้าหน้าที่สรรพากรเนี่ยกำลังมาคุยให้คุณฟังอยู่เนี่ยค่ะพี่ฤทัยนี่อยู่เจ้าหน้าที่สรรพากรตอนนี้ก็ยังอยู่นะแต่ขออาจารย์ออกมาแล้วแต่เนี่ยคือได้หลักฐานเนี่ยฮะมันทำให้เจ้าของกิจการเวลาที่ไปเจอสรรพากรเนี่ยมันดิ้นไม่หลุดนี่คือคีย์ที่แบบว่าทำไมนะวันนี้หลายๆคนคุณเชื่อมั้ยหลายๆคนนะเขายังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะเว้ยว่าข้อมูลของเขาเนี่ยเข้าไปสู่ในระบบสรรพากรเหมือนบางคนอ่ะบางคนก็คิดว่าโอเคนะวันนี้ฉันเสียภาษีไปแล้วก็จริงอ่ะเออเราอาจจะเสียภาษีไปแล้วบางส่วนถูกป่ะแต่ในบางส่วนอะที่ข้อมูลมันอยู่ในระบบตรงนั้นอะซึ่งมันอยู่เยอะไงคะพอมันอยู่เยอะแต่ข้อมูลในระบบของสรรพากรมันจะเป็นตัวฟ้องอะค่ะที่ทำให้หลายๆคนอะต้องมาเสียดอกเบี้ยเยอะๆอะค่ะคืออาจารย์ไม่ได้ต้องการจะให้เห็นพวกเราในสถานการณ์อย่างนั้นอาจารย์มีความรู้สึกว่าก็เอาความรู้พวกนี้มาให้แล้วคุณก็เอาไปใช้นะคะคุณไล่ดูได้เลยค่ะความรู้ดีๆอะค่ะมันจะช่วยให้เราอะสามารถเซฟภาษีได้ด้วยตัวเราเองนะคะเหมือนวันนี้ก็เกิดจากเคสเพื่อนเรานี่แหละอดมาบอกไม่ได้คืออย่างนี้ด้วยความที่ว่าพรรคพวกเราเนี่ย
เขาทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลแต่ก่อนที่คุณจะทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลอาจารย์อยากจะบอกคุณอย่างนี้ก่อนนะไม่ใช่ว่าคุณเริ่มธุรกิจแล้วคุณต้องไปเป็นนิติบุคคลเลยเห็นไหมเนี่ยพี่ไทยบอกว่า13หลักอันตราย ถูกต้อง คือเข้าใจไหมการที่พี่เขาบอกอย่างเงี้ยว่า13หลักตัวอันตรายเพราะอะไรรู้ไหมอะไรไหนพี่เขาเขียนขึ้นมาจะบอกให้เพราะเลข13หลักของคุณมันคือตัวฟ้องว่ารายได้ของคุณเท่าไหร่ไม่อันตรายได้ยังไง13หลักนะคะไม่เคยซ้ำกันถ้าเป็นชื่อเป็นนามสกุลคุณรู้ไหมบางทีอะค่ะสมัยที่อาจารย์อยู่กฎหมายเนี่ยอะคือด้วยความที่ว่าเจ้าหน้าที่สรรพากรนะคะเขาก็จะสามารถที่จะตรวจสอบพวกเราได้อยู่แล้วนะคะว่าวันเนี้ยเหมือนบางทีนะ13หลักชื่อนามสกุลไอ้ชื่อนามสกุลเดียวกันเนี่ยปึ๊บไปเลยนะคะมีเป็นแบบ10กว่าชีวิตอะแต่ถ้าเป็นเลข13หลัก1คนไม่พลาดแน่นอนเห็นไหมพอเป็นเลข13หลักเนี่ยก็คือเหตุผลว่าทำไมวันเนี้ยสรรพากรถึงใช้เลข13หลักมาจับในเรื่องของภาษีอีเปเมนต์ด้วยเพราะ13หลักตรงนี้อาจจะสร้างปัญหาในอนาคตให้กับหลายๆคนโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจค้าขายออนไลน์ปีนี้กล้าบอกนะว่าธุรกิจค้าขายออนไลน์คุณคือหนึ่งในท็อป10ที่สรรพากรรักเป็นพิเศษต้องระวังนะคะคืออาจารย์เองก็มีหน้าที่มาเตือนเราเท่านั้นแหละให้ด้วยความรักนะคืออยากให้เราไปเข้าใจกับมันนะคะว่าวันนี้ถ้าเมื่อก่อนอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าก็มันหลบกันมาตั้งแต่สมัยพ่อสมัยปู่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เห็นไหมเจ้าที่สรรพากรบอกว่าสร้างรายได้มหาศาลให้กรมค่ะถูกต้องใช่ไหมคะใช่ค่ะออนไลน์มาแรงนะคะปีนี้หนึ่งในท็อป10เลยค่ะคืออย่างนี้คุณเห็นไหมในประเทศไทยอ่ะจะมีกรมไหนอ่ะที่ใช้ดิจิตอลได้เชี่ยวชาญในการที่จะเอามาจับโน่นจับนี่อ่ะ number one คือสรรพากรนะคุณรู้ไหมเขาไปกวาดรางวัลที่ผ่านมานะตั้งเยอะแยะมากมายเพราะอะไรอ่ะเพราะเขามองเห็นอนาคตว่าเงินไปอยู่ที่ไหนสรรพากรก็ไปดักรอที่นั่นอ่ะเหมือนวันเนี้ยคุณเห็นไหมว่าทำไมอ่ะคนที่ไปเล่นบิตคอยทั้งหลายอ่ะสรรพากรไปรอไว้ตั้งแต่ปี61แล้วเว้ยเขาไปออกกฎหมายดักไว้แล้วไงพอดักไว้แล้วปุ๊บตอนแรกไปดักไว้เรียบร้อยแล้วเขาไปกดไปเขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่ามันคือสินทรัพย์ดิจิตอลใช่ไหมพอไปบอกว่าเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลเขาไปออกกฎหมายดักไว้แล้วแต่ในแนวทางปฏิบัติเนี่ยบางทีมันกับว่ามันให้มีการหักภาษีนะที่จ่ายแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวเอ็กซ์เชนจ์เองเขาก็ไม่รู้ไงว่าต้นทุนอยู่เท่าไหร่มันก็หักไม่ได้มันก็ค่อยมาปรับกฎหมายให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไงแต่คนที่เล่นติดคอยระวังไว้ด้วยนะวันนี้อาจารย์มาเป็นกำลังใจให้นะคะรู้หน้าไม่รู้ใจที่ทำให้หลายคนนะอาจารย์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะจ๊ะคือบางอย่างอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นไงมันคือมายานะพวกนี้บางทีมันทำกันแบบใช่ค่ะเห็นไหมพี่ลือชัยบอกว่าถ้า AI ประกาศใช้หนักแน่ค่ะอาจารย์ก็ตอนนี้ที่สรรพากรใช้เนี่ยก็คือใช้ระบบ AI เข้ามานี่แหละค่ะวันนี้เราถึงต้องมาเจอกันคนที่อยู่ในคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านเนี่ยค่ะอาจารย์บอกได้เลยนะคะโคตรฟรีบวกกำไรตั้งแต่เดย์แรกเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะแนะนำเลยค่ะอาจารย์แนะนำนะคะคุณไปลงนะคะโดยเฉพาะคนที่ฟังไลฟ์นี้นะคะไปบอกแอดมินว่าอาจารย์ให้ราคาพิเศษนะคะและที่สำคัญนะคะเดี๋ยวคอร์สนี้นะคะฉันแถมหนังสือให้คุณด้วยนะคะหนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านคือหนังสือยังไม่เสร็จนะเว้ยแต่เดี๋ยวจะให้คือตั้งใจคือหนังสือเล่มละร้อยกว่าบาทแต่หนังสือเล่มละร้อยที่ทุกคนต้องมีเพราะอะไรเพราะชื่อมันบอกแล้วรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านจากทิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่คุณเอาไปใช้อ่ะมันจะช่วยตัวเองได้คือยิ่งเขียนก็มีความรู้สึกว่ากูขายถูกไปไหมวะพูดตรงๆหนังสือนี่นะขายเป็นหลักพันก็ยังได้แต่ก็ไม่ได้ว่าจะต้องอย่างนั้นมีความรู้สึกอยากช่วยอะค่ะคืออาจารย์แค่มีความรู้สึกว่าอยากให้มากกว่าแต่คนที่อยู่ในคอร์สคุณจะได้อะไรที่มากกว่านั้นเนี่ยเพราะบางเรื่องที่มาสอนเนี่ยก็ไม่ได้มีในหนังสือใช่ค่ะจองหนังสือใช่ไหมคะจองได้เลยค่ะเดี๋ยวรอนิดนึงนะคะหนังสือจริงๆอะอาจารย์เขียนจะเสร็จแล้วพอเอาต้นฉบับกลับมาแล้วก็
มาเขียนเพิ่มให้อีกไงคือฉันก็ปรับแล้วปรับอีกคือคนที่จองเอาไว้อะค่ะฟรีบวกกำไรแน่นอนนะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคือด้วยความที่ว่าตอนนี้อาจารย์ก็มันเหมือนพูดตรงๆเลยนะเหมือนรีโนเวทบ้านใหม่ฉันก็มานั่งรีโนเวทหนังสือใหม่อะแต่เหมือนกับว่าพอเรารู้ว่าประเด็นนี้เราอยากให้เพิ่มไงพออยากให้เพิ่มฉันก็มานั่งแก้ต้นฉบับให้คุณอีกอะคุณเข้าใจไหมช้าแต่ว่าอาจจะแบบว่านิดนึงแต่ว่าถามว่าสิ่งที่ให้อ่ะมันคุ้มกับที่รอเท่านั้นแหละคือเขียนด้วยความรักมันไม่ได้เกี่ยวกับมูลค่าของหนังสือนะเว้ยถึงคอร์สนี้ทำไมต้องมาแจกหนังสือนี้ให้อีกถึงไม่แจกก็ได้เพราะค่าคอร์สก็ฟรีบวกกำไรตั้งแต่เดย์แรกแต่รู้สึกอยากจะให้วันนี้เรามาเข้าเรื่องกันว่าห้าความเข้าใจผิดนะคะของนิติบุคคลที่อาจจะทำให้เป็นหนี้โดยไม่รู้ตัว พี่ฤทัยรีบบอกเลยค่ะโรงเรียนเชิญค่ะอาจารย์ปล่อยเต็มที่เขาไปเรียนมาแล้วไงพี่ฤทัยเจ้าหน้าที่ตัวจริงนะคะลงแล้วแต่พูดมากเหมือนอาจารย์ไม่ได้คุ้มจริงๆอันนี้เป็นการการันตีนะคะจากเจ้าหน้าที่สรรพากรที่อยู่ในคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านคือเดย์แรกก็ฟรีบวกกำไรอย่างที่บอกคือรู้แต่ว่าค่ะอาจารย์คือนโยบายของอาจารย์คือประมาณว่าไม่ว่าเราอ่ะจะเจอกันในคอร์สไหนไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์หรือการเจอตัวที่มาเป็น VIP หรือ Private Consult คุณให้เงินมาเท่าไหร่แต่คุณจะต้องได้กลับไปมากกว่านั้นแน่นอนไม่งั้นคงจะไม่มีผลลัพธ์ที่บอกว่าคนที่มาเจออาจารย์เขาบอกฉันเซฟภาษีหลัก10ล้าน100ล้านมันมีอยู่จริงอ่ะคุณไปดูได้เลยในรีวิวว่าทำไมมันมีแล้วมันไม่ได้มีคนเดียวคุณเข้าใจไหมมันคือสิ่งที่นักธุรกิจรู้เขาจะได้เปรียบทางธุรกิจอย่างไม่แฟร์ทั้งชีวิตแต่พอไม่รู้เนี่ยเหมือนวันนี้ไอ้มาตรการของรัฐที่ออกมาตรงเนี้ยบางคนยื่นไปเรียบร้อยแล้วยื่นงบไปละเอาอาจารย์ตกลงยกเว้นไม่ยกเว้นภาษีอะถ้าเป็นม .33 โอเคคุณสามารถยกได้สิทธิ์ยกเว้นภาษีแล้วเอามาเป็นรายจ่ายได้นะแต่ถ้าเป็นอีกโครงการนึงในเรื่องของ SME อันนั้นอะมันก็มีเวอร์ชั่น2แบบอีกไงสรรพากรบอกว่าอยู่จะยกเว้นหรือไม่ยกเว้นมันมีเวอร์ชั่นให้คุณเลือกอีกนะคืออันเนี้ยสรรพากรทำออกมาเหมือนเมื่อวานที่อาจารย์ใส่ไปเดี๋ยวอดพูดเรื่องนี้ไม่ให้ได้อะพูดให้หน่อยนิดนึงนะคือเรื่องโครงการส่งเสริมนะคะและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME นะคะเนี่ยโครงการของกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานตรงเนี้ยมันมีเวอร์ชั่นให้คุณนะคะได้2แบบคือเขาบอกว่าเงินที่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีคุณต้องดูว่าเงินตรงเนี้ยมันได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีคุณจะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์นะคะเดี๋ยวคนที่ลงอยู่ในคอร์สเดี๋ยวอาจารย์ไปจะขยี้ให้ตอนจบอีกทีนึงแถมให้เพราะจริงๆวันนี้ตอนแรกจะคุยเรื่องหนังสือเตือนหนังสือตัวปฏิบัติการแต่ด้วยความที่ว่าเห็นหลายๆคนเป็นนิติบุคคลแล้วก็สงสัยเรื่องนี้ในมาตรการของสรรพากรก็ทำสไลด์เพิ่มให้นะคะเดี๋ยวเราไปขยี้กันในนั้นแต่นี่บอกเพื่อนเราก่อนคืออย่างนี้อันนี้คือโครงการนี้ถามว่าเงินนี้ที่เราได้จากของแรงงานมาใช่ไหมไม่ให้ลดคนที่ทำธุรกิจในรูปของ SME สมมติว่าวันนี้คุณมีคนงานของคุณอยู่ในตรงนี้สัก200คนคุณได้มาแล้ว 3,000 คุณได้มาแล้ว 600,000 รัฐช่วยคุณมา 600,000 ถูกไหมคุณสามารถที่ว่าเลือกอะค่ะใช้สิทธิ์ยกเว้นก็ได้หรือไม่ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีก็ได้นะมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าคุณเลือกที่จะใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีพอยกเว้นภาษีปุ๊บเนี่ยคุณเอาเข้ามาปุ๊บคุณใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีก็ตามแต่เงินตรงเนี้ยคุณได้ปีไหนใช่ไหมมันก็โอเคใช้ของปีนั้นเนาะคือเงินที่คุณรับมาเงินสนับสนุนเนี่ยคุณได้ปีไหนคุณก็ใช้ปีนั้นไหนนะเอาจากข้อมูลของสรรพากรนี่แหละเดี๋ยวนะแป๊บนึงจากเมื่อวานที่ลงไปให้นะคะเขาบอกว่าแต่สมมติว่าถ้าคุณจะใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีนะคะคุณนะคะจะต้องไม่นำตรงเนี้ยมาเป็นรายจ่ายทางภาษีหลักง่ายๆคืออย่างนี้ถ้าอยู่เอามาเป็นรายจ่ายทางภาษีแต่คุณใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีมันเหมือนวันเนี้ยคุณได้กำไรสองเด้งไงคุณเข้าใจไหมแล้วประเด็นคือมันแตกต่างกับม .33 ไงคือม .33 อันนั้นเนี่ยคุณก็ได้ช่วยเงินช่วยมา 3,000 คุณมีพนักงาน200คนโอเครัฐให้มาคนละ 3,000 คุณได้มา 600,000 แต่ไอ้ม .33 ที่รัฐให้ช่วยมาตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นมาตรการที่ใช้กับคนทั้งประเทศคุณต้องเข้าใจถูกป่ะมันก็แค่บางจังหวัดที่ได้รับผลกระทบไงถูกไหมคือรัฐช่วยมาปุ๊บโอเคมันก็แค่ตรงนั้นเนี่ยแต่ไอ้โครงการของกระทรวงแรงงานตรงเนี้ยมันคือทั้งประเทศเข้าใจนิดนึงว่ะโอ๊ยลืมไปนี่อยู่นะเพจจะพูดลึกมากก็ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปขยี้กันต่อข้างในนะคะใครสนใจวันนี้เป็นลงเลยนะคะเป็นลงขอราคาพิเศษกับแอดมินนะคะ
มินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านอาจารย์ว่าต้องเปลี่ยนชื่อเป็นมหากาพย์คอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านนะคืออยู่ๆมันก็งอกคือจะสอนเรื่องนี้พอมีเรื่องนี้เป็นใหม่ๆฉันก็ไปแทรกให้คุณนะแต่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือนะอันเนี้ยแต่ว่าจะให้อ่ะคืออย่างงี้ถ้าสมมติว่าคุณเลือกที่จะใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีปุ๊บในแง่ของกฎหมายอย่างนี้นะจ๊ะคุณห้ามเอานะคะมันมาเป็นรายจ่ายทางภาษีมันต้องบวกกลับกันมาเพราะเวลาถ้าคุณเอามาเป็นรายจ่ายทางภาษีปุ๊บเนี่ยกรณีคุณใช้สิทธิ์ยกเว้นนะถ้าคุณเอามารายจ่ายทางภาษีปุ๊บแทนที่สมมติว่าวันเนี้ยคุณมีหักค่าใช้จ่ายแล้วใช่ไหมเหลือกำไรของคุณมาสัก2ล้านอย่างเงี้ย2ล้านถ้าคุณเอามาเป็นรายจ่ายทางภาษีมันก็ทำให้ฐานในการไปคำนวณภาษีจ่ายสรรพากรมันก็ถูกลงไงถูกไหมเขาไม่ให้นะเว้ยอันเนี้ยเพราะว่าถ้าคุณเกิดทำอย่างนี้ปุ๊บมันผิดถูกไหมเขาทำไมต้องไปปรับปรุงให้เรียบร้อยเพราะว่าไม่งั้นคือมันจะเจอก็ฉันไม่ได้ให้สิทธิ์เธอเอามาหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้เพราะถ้าเธอขืนเอามาหักมันกลายเป็นว่าเธอไปคูณ 20% เงินฉันหายนะโว้ยไม่ได้เข้าใจโอ้มาออกเรื่องนี้ได้ไงโอเคพอเข้าใจไหมเคลียร์ไหมเคลียร์ของคำว่าโอเคค่ะให้อาจารย์เข้าใจนะคะให้เป็นน้ำจิ้มนะคะแต่สมมติว่าวันนี้ถ้าคุณนะคะคือเงินเนี้ยมันเขาบอกให้เราเลือกได้สองทางนะคะอันนี้จากเอกสารของทางกรมสรรพากรอย่างนี้นะตัวนี้นะอาจารย์อธิบายให้ฟังกรณีเรานะคะไม่ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีอย่างเงี้ยคุณก็สามารถนำมาลงเป็นรายได้ได้นะคือถ้าเราไม่ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีนะถ้าคุณเอามาเป็นรายได้ของคุณขึ้นมาแล้วคุณก็เอามาเป็นรายจ่ายได้คือมันอยู่ที่ว่าวันเนี้ยคุณจะเลือกใช้เวอร์ชันไหนเคลียร์ไหมอาจจะได้เอาไปทำให้ถูกต้องจะได้ไม่ต้องมานั่งเจอบวกกับโน่นนี่นั่นคืออาจารย์แค่รู้แต่ว่าถ้าวันนี้คุณมีความรู้กับมันมันจะได้ช่วยตัวเองนะเรากลับมาเรื่องของนิติบุคคลต่อคืออย่างเงี้ยเวลาเราจดทะเบียนนิติบุคคลใช่ไหมหลายๆคนเองวันนี้ท่านจดไปเป็นบริษัทปุ๊บแล้วเราก็คิดว่าโอเคการจดบริษัทบางคนบอกว่าโอเคจดบริษัทคุณอาจจะจดคอนโดได้ไหมหลายๆคนก็สงสัยมาเหมือนกันเนาะบอกว่าถามว่าจดคอนโดได้ไหมถ้าโอเคธุรกิจของคุณมีพนักงานแค่ 1-2 คนอะไรอย่างเงี้ยเวลาจดน่ะคือการจดทะเบียนบริษัทจดตั้งบริษัทอ่ะเขาก็อาจจะให้คุณจดได้นะแต่อาจารย์ต้องถามคุณก่อนว่าพอสุดท้ายอ่ะถ้าคุณจดตรงนี้ที่คอนโดของคุณถูกป่ะแล้วคือต้องมันก็ต้องมาดูว่าคุณไม่มีสต็อกสินค้าโน่นนี่นั่นประเด็นคือพอคุณจดได้ละแต่ต้องมาดูว่าณวันนี้สินค้าของคุณเวลาที่คุณขายไปแล้วโน่นนี่นั่นอ่ะมันจะมีเรื่องของแวดอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะถ้ามีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาสุดท้ายคอนโดคุณไม่สามารถมาจดภาษีมูลค่าเพิ่มได้อีกไงมันก็ต้องรู้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะและอย่างนี้เวลาที่เราจดอะค่ะในการจดบริษัทคุณก็ต้องมาวางแผนมาก่อนที่คุณจะเป็นนิติบุคคลหลักนะคะในการวางแผนของคุณต้องดูในเรื่องของรายได้คือณวันนี้ถ้าเราเริ่มธุรกิจอาจารย์บอกว่าโอเคคุณเริ่มในรูปของบุคคลไปก่อนนะเพราะคุณยังไม่ได้มีความรู้อะไรกับมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอะค่ะเริ่มจะต้องเสียภาษีเยอะคือเวลาคนเริ่มธุรกิจมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บคุณจะมีกำไรเลยเข้าใจไหมเวลาวางแผนภาษีอะเวลาวางแผนภาษีมันต้องเป็นการวางแผนนะคะที่เพื่อนๆนะคะจะต้องเซฟจริงๆอะค่ะไม่ใช่แบบวางแผนภาษีโดยการที่ว่าเซฟชั่วคราวแล้วเหนื่อยชั่วโคตรแบบนี้ไม่เอาเพราะเลข13หลักมันเป็นตัวอันตรายสำหรับพวกเราไงคือหลายๆคนไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้รับคำแนะนำเนี่ยเอาเคสลูกศิษย์อาจารย์เลยนะเนี่ยได้รับคำแนะนำแบบผิดๆคือลูกศิษย์ได้รับคำแนะนำมาแต่เขาเบรกตัวเองก่อนไงเขาเบรกตัวเองก่อนเพราะว่ากำลังจะไปทำด้วยเหมือนกันแหละแล้วก็ให้ชื่อไปกับคนที่แนะนำแล้วปรากฏว่าเขามาคิดว่าก็ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดมากมายอ่ะฉันก็แค่เป็นเท้าแชร์อะไรเงี้ยฉันแค่เป็นเท้าแชร์แล้วคือเขาก็ได้รับคำแนะนำคือมีเพื่อนเขาก็ไปทำอย่างนั้นไงซึ่งอาจารย์บอกได้เลยนะถ้าวันนี้คนที่มาฟังอาจารย์คุณเป็นลูกแชร์คุณเป็นเท้าแชร์แล้วคุณได้รับคำแนะนำให้ไปเปิดกิจการบังหน้าธุรกิจของเราอย่างเงี้ยไม่เอานะคะห้ามทำนะคะไม่อย่างงั้นเวลาสรรพากรเอาข้อมูลมาใช้ทีหลังมันจะสร้างปัญหาให้กับเราอะค่ะคือมันดูเหมือนวันนี้คนที่แนะนำอะเขาอาจจะแนะนำด้วยความคือเราต้องเข้าใจนะอาจารย์ถามว่าสมมติวันนี้นะเพื่อนๆกับอาจารย์เนี่ยเป็นเท้าแชร์กันเราเป็นเท้าแชร์เรามีเงินเข้ามานะคะในกิจการเป็นร้อยล้านแต่เงินร้อยล้านตรงนั้นน่ะไม่ใช่ว่าเป็นกำไรของเราหมดทั้งร้อยล้านถูกไหมไม่ใช่เป็นกำไรของเราทั้งร้อยล้านแล้วถ้าวันนี้มีคนมาให้คำแนะนำบอกว่าโอเคนะเขาก็บอกว่าคุณไม่เป็นไรนะคุณทำธุรกิจเท้าแชร์นะคุณก็ทำของคุณไป
ทำของคุณไปได้เลยแต่อาจารย์มั่นใจอะค่ะอาจารย์เพื่อนๆคิดว่าในการที่เราเป็นเท้าแชร์เนี่ยคุณคิดว่าค่ะข้อมูลเรื่องของภาษี e-payment อะที่เขาให้เก็บข้อมูลของเรานำส่งสรรพากรเนี่ยคนที่เป็นเท้าแชร์จะถูกส่งข้อมูลให้สรรพากรไหมคะถ้าโดนขอคำว่าโดนค่ะคุณว่าโดนไหมอ่ะโดนขอคำว่าโดนไม่ขอคำว่าไม่ค่ะช่วยพิมพ์หน่อยแล้วก็ฝากแชร์นะคะอาจารย์ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆเราคนที่มาฟังไลน์นี้มันจะช่วยเพื่อนนะคะที่บางครั้งอ่ะวันนี้อาจจะเพิ่งเริ่มทำธุรกิจงานแล้วก็ไม่รู้ตัวเองว่าวันนี้สิ่งที่ทำอ่ะมันจะสร้างปัญหาให้กับครอบครัวในอนาคตไหมคือมันเป็นการสร้างบุญกับเพื่อนมากกว่าเพราะว่าพอเราฟังแล้วเราก็ตกใจนะคืออาจารย์ค่อนข้างจะเป็นห่วงตรงที่ว่าพอเราเองอ่ะได้มาเจอนักธุรกิจเยอะอะค่ะแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นของนักธุรกิจคืออยากทำให้ถูกต้องไม่มีใครอยากหลบอยากเลี่ยงหรืออยากหนีภาษีกับสรรพากรนะเว้ยแต่อะไรรู้ไหมคำแนะนำต่างหากที่ไม่ใช่คำแนะนำที่ถูกต้องมันอาจจะสร้างปัญหาชีวิตในอนาคตให้กับพวกเราได้และอาจารย์เองก็แค่มองว่าไม่ได้ต้องการให้สิ่งนี้มาเกิดกับพวกเราเท่านั้นเองเพราะอาจารย์รู้นะคะว่าเราทุกคนนะคะมีคนที่เรารักถูกไหมเหมือนคนที่มาเป็นเท้าแชร์หรือคนที่มาเป็นลูกแชร์วันนี้ก็ทำเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวคุณวันนี้คุณไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อสัมภาระแต่คุณกำลังทำธุรกิจเพื่อคนที่คุณรักเผอิญสัมภาระก็จะเข้ามาเอี่ยวกับทุกๆรายได้ที่มันไม่ได้มีคำบอกว่ายกเว้นภาษีคือมันไม่ได้สนใจนะเว้ยว่ารายได้ของยูตอนนี้มันจะเป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจสีขาวธุรกิจสีเทาหรือธุรกิจสีดำทุกๆสีของธุรกิจถ้าไม่มีคำว่ายกเว้นภาษีก็แสดงว่าสัมภาระจะเข้ามามีเอี่ยวด้วยเสมออ้าวแล้วเรื่องนี้ทำไงก็ต้องมีความรู้เพราะเลข13หลักคือตัวอันตรายที่มันจะสร้างปัญหาในอนาคตให้กับเพื่อนๆเราอีกหลายๆคนที่ไม่มีความรู้ทางภาษีคืออย่างเงี้ยพอเราไม่รู้ปุ๊บเราเข้าใจว่าเฮ้ยต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตามคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องเพราะคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องอะค่ะพอถึงเวลาที่สรรพากรเขาเอาข้อมูลเนี่ยคือมันใช้ระบบตอนนี้มันจะเป็นเรื่องของ AI เรื่องของบล็อกเชนเข้ามาคุณเข้าใจไหมมันเป็นสรรพากรที่ติดปีกทางภาษีอะเขาก็จะเอาข้อมูลจากทั้งหน่วยงานภายในของเขาที่เขามีถูกไหมกับหน่วยงานภายนอกที่เขาไปเชื่อมเขาไปเชื่อมข้อมูลกับทางศุลกากรกับตัวประกันสังคมข้อมูลต่างๆพวกนี้ค่ะมันจะเข้ามาแล้วก็เอาระบบอะค่ะเข้ามาใช้ในการจับนี่คือสิ่งที่จะบอกว่าณวันนี้ภาษีรอได้ไม่จริงเพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะหลายๆคนวันนี้มาเจออาจารย์ช้าแล้วก็จะบอกว่าฉันอยากย้อนเวลาคือเงินหายโดยที่ไม่รู้ตัวคือที่ผ่านมาคุณมีค่าใช้จ่ายคุณไม่ได้เอามาใช้นะคะสวัสดีค่ะคุณเต้าขอบคุณมากเลยค่ะจองหนังสือนะคะขอบคุณมากคืออย่างงี้พอเราเองอ่ะได้มีความรู้และไอ้ความรู้ทางภาษีตรงนี้ค่ะมันจะติดตัวเราไปทั้งชาติอาจารย์ก็ชอบจะถามลูกศิษย์ทุกวันแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาเรียนอ่ะเขาก็จะบอกว่าตามอาจารย์มาพักหนึ่งละตามแล้วก็ไปส่องในรีวิวต่างๆแล้วก็ส่องรีวิวไม่พอนะคะไปส่องแม้กระทั่งคนที่มาให้รีวิวอะค่ะลูกศิษย์บอกว่าหนูไปดูว่าเป็นของจริงบอกว่าเพจนี้ไม่มีหน้ามาค่ะตัวจริงเสียงจริงนะคะแต่ช่วยได้จริงๆรู้แค่นี้เพราะว่าทุกอย่างที่ทำค่ะทำจากใจของอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรที่อยากจะให้เราสามารถเก็บเงินไว้ให้กับคนที่คุณรักไงคุณไม่ต้องเก็บอะไรเยอะๆไว้ให้สรรพากรเพราะดอกเบี้ยทางภาษีแม่งโคตรแพงแต่คุณเก็บกำไรไว้ให้คนที่คุณรักแล้วคุณก็แบ่งส่วนหนึ่งที่คุณเต็มใจเสียคุณไม่ได้มาถูกข่มขืนใจให้ไปเสียภาษีอาจารย์เชื่ออย่างนั้นนะไม่งั้นคุณไม่เสียเวลามานั่งฟังอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรอย่างนี้หรอกจริงไหมแต่คือเป็นสิ่งที่ทำจากใจให้เพราะความรักคือด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนน่ะมันก็ทุกข์นะเว้ยเวลาที่อยู่ที่นั่นน่ะเวลาที่เราต้องไปยึดอายัดทรัพย์แล้วเราก็รู้สึกเป็นทุกข์พอคุณเชื่อไหมบางทีเวลาอาจารย์ไปยึดอายัดอาจารย์ก็ต้องไปทำบุญไปทำสังฆทานคือมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเราไม่ได้อยากแต่มันเป็นหน้าที่ไงคืออาชีพณวันนี้ที่มาให้ปานรู้อย่างเงี้ยมันโคตรมีความสุขโคตรมีความสุขนะคุณเชื่อไหมบางครั้งนะนักธุรกิจอ่ะที่มา private มา VIP เขาบอกว่าแบงก์อ่ะเคยขอให้เขาอ่ะขอให้เทสเมโนเนียลให้เขาก็ไม่ได้ให้นะแต่ทำไมอาจารย์นวลขอแล้วเขาให้อ่ะเพราะเขารู้ค่ะว่าเขากำลังช่วยเพื่อนๆด้วยกัน
มันคือความน่ารักอะค่ะคือจะเจอแต่ลูกศิษย์ที่แบบดีๆน่ารักแล้วก็คือเขาได้ไปอยู่แล้วล่ะคือเพื่อนๆเราทุกคนนะคะอาจารย์ก็ขอบคุณนะคะสำหรับน้ำใจที่น่ารักของพวกเราทุกคนคืออย่างเงี้ยวันเนี้ยที่อาจารย์มาพูดเรื่องของการจดนิติบุคคลเพราะว่าบางครั้งเวลาคุณจดนิติบุคคลนะคุณอย่าไปเริ่มตุ้มๆนะเพราะว่าคุณต้องมาดูว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นบุคคลคุณเสียภาษีเท่าไหร่ก่อนพอคุณเสียภาษีเท่าไหร่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในอัตราภาษีที่คุณต้องเสียให้สรรพากรคืออย่างนี้เวลาเป็นบุคคลมันจะมีรายได้ทั้งปีของยูนะเว้ยมาหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วรายได้ทั้งปีของคุณเนี่ยมันก็ต้องดูว่าวันนี้รายได้ของคุณมาจากอะไรซึ่งมันมีทั้งหมด8ประเภทถูกไหมคะไอ้8ประเภทนี้ถ้าสมมติเป็นเงินเดือนมันก็เป็น40วงเล็บ1แต่ถ้าโอเควันเนี้ยอ่ะคุณมีบ้านให้เช่ามันก็เป็น40วงเล็บ5แต่ถ้าวันเนี้ยคุณทำรับเหมาก่อสร้างรวมค่าแรงค่าของมันก็เป็น40วงเล็บ7อ่ะหรือคุณอาจจะมีอีกอาชีพนึงคุณอาจจะเป็นคนค้าขายออนไลน์มันก็ไปอยู่ใน40วงเล็บ8รายได้ทั้งปีคุณก็ต้องเอารายได้ของคุณตั้งแต่40วงเล็บ1 5 7 8มารวมกันมันมีทั้งหมด8ประเภทคุณต้องเอาพวกนั้นมารวมกันแล้วคุณก็มาดูว่าทั้งปีของเราเนี่ยคุณมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคือเวลาเราทำธุรกิจในรูปของบุคคลบางวงเล็บเนี่ยบางประเภทของภาษีอะค่ะคุณสามารถที่จะเอาค่าใช้จ่ายเวอร์ชันแบบเหมาคือไม่ต้องมีเอกสารใดๆมาใช้กับสรรพากรได้เลยแต่มันก็ตามเรทที่เขากำหนดว่าเขาจะให้เท่าไหร่แต่ถ้าสมมติคุณเป็นพนักงานแค่พนักงานรับเงินเดือนอย่างเงี้ยคุณเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้มากสุดก็คือ 50% ไม่เกิน 100,000 บาทสมมติวันเนี้ยคุณมีรายได้ทั้งปีของเงินเดือนของคุณมาอยู่ที่200,000คุณก็ได้ใช้ที่ได้เต็มพิกัดก็คือ 100,000 แต่วันเนี้ยคุณมีเงินได้จากเงินเดือนของคุณอยู่ 500,000 สรรพากรบอกว่าฉันให้เธอ 50% แต่มันก็ไม่เกิน 100,000 คุณก็ใช้ได้แค่ 100,000 ถึงคุณจะมีเงินได้ 5 ล้านฉันก็ให้เธอได้แค่ 100,000 มันเป็นเงื่อนที่กฎหมายกำหนดไงแต่ถ้าวันนี้คุณทำธุรกิจในเรื่องของการค้าขายออนไลน์มันก็ดูอีกว่าในเงื่อนของกฎหมายของเราเนี่ยมันจะเวอร์ชันโอเคบางสมมติวันนี้คุณค้าขายรองเท้าออนไลน์คุณก็เอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้ถึง 60% เห็นไหม 60% จากรายได้ที่คุณได้รับแล้วถ้าสมมติคุณมีเวอร์ชันตามจริงที่มากกว่าคุณก็สามารถเลือกได้คือมันก็เลยต้องมาดูว่าวันนี้คุณอยู่ทำธุรกิจประเภทของอะไรนะคะแต่เวลาคุณทำธุรกิจในรูปของบุคคลคุณหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วเหลือเงินเนี่ยเงินได้สุดที่เขาจะภาษากฎหมายมันจะบอกว่าเงินได้สุดที่จริงๆก็เงินที่อยู่เหลือเท่าไหร่แล้วมันอยู่ในอัตราที่ต้องเสียภาษีให้กับสรรพากรเท่าไหร่นี่คือตัวกำหนดว่าอ๋อถ้าวันนี้หักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนจากรายได้ของยูทั้งหมดละยูเหลือเงินได้แค่300,000ไอ้300,000เธอเนี่ยเธอเสียภาษี 5% 7,500 บาทหนูก็ 7,500 บาทแล้วเธอต้องไปจดนิติบุคคลเพื่อต้องถูกป่ะแต่ถ้าสมมติว่าวันนี้หักค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์ละ5ล้านค่ะอาจารย์5ล้านเธอเสียภาษี 30% ไอ้อย่างนี้คุณต้องเสียภาษีถึง 1,265,000 เฮ้ย 30% ถ้าอย่างนั้นนิติบุคคลมันคือทางเลือกที่ทำให้เธอเซฟภาษีมากขึ้นป่ะเพราะนิติบุคคลเสียภาษีมากสุดเพียงแค่ 20%นั่นคือหลักในการวางแผนภาษีแต่อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเวลาเราทำธุรกิจในรูปของบุคคลใช่ไหมคุณสามารถบางกิจการสามารถเลือกได้ว่าจะเอาค่าใช้จ่ายแบบเหมาหรือแบบจริงคือแบบเหมาก็คือกฎหมายให้เอามาใช้ได้กี่เปอร์เซ็นต์คือเมื่อก่อนสมัยก่อนอะเวลาแบบเหมาอะถ้าเป็น40/8เมื่อก่อนมันใช้ได้ถึง80เลยนะเว้ยแล้วเขาก็มาปรับกฎหมาย เขาอยากให้เธอไปเป็นนิติบุคคลเขาก็ปรับกฎหมายเขาบอกว่าเมื่อก่อนฉันให้เธอ80ฉันไม่ให้เธอแล้วฉันลดเหลือเพียงแค่60จริงอย่างนี้ไหมหรือ60พอเฮ้ยแต่ต้นทุนคุณอ่ะมันมากกว่า60อ่ะก็ไม่ให้อ่ะถ้าเวอร์ชันไม่มีเอกสารอะไรก็ได้แค่60เท่านั้นน่ะใช่ไหมนั่นแหละถูกไหมคะยิ่งบางคนคือมันเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้นะคะถ้าเราต้องระวังเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเวลาเรื่องเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาน่าจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยความที่ว่าพอเป็นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มรายได้เกิน1,800,000โดยที่ยังไม่หักอะไรถ้าสินค้าหรือบริการของเราไม่ได้สิทธิ์ยกเว้นเรื่องของแวตอันนี้ค่ะคุณจะมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาในชีวิตภาษีมูลค่าเพิ่ม1,800,000แต่สรรพากรให้ธนาคารนำส่งข้อมูลให้กับเขาที่200,000คุณเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นปัญหาในอนาคตกับเราได้ยังไงก็เพราะว่า
2ล้านข้อมูลที่ถูกนำส่งโดยกฎหมายภาษี e-payment ตรงเนี้ยแสดงว่าถ้าเกิดสินค้าหรือบริการของเราตรงนั้นอะไม่ได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มคุณมีรายได้นะคะเกินมาแล้วที่200,000 บาท200,000คูณ 7% 14,000งอกมาละอ๋อถ้าพูดผลทางการเกษตรไม่เป็นไรค่ะได้รับสิทธิ์ยกเว้นแวดต้องดูอีกนะถ้าไม่แปรรูปนะคะเหมือนวันเนี้ยอาจารย์ขายต้นไม้โอเคอาจารย์ก็ขายถึงต้นไม้อย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรกับมันฉันยกเว้นแวดแต่ถ้าอาจารย์เอาไปแปรรูปอะไรอย่างนั้นก็เสียแวดมันก็ต้องดูเป็นเคสนะคะอันนี้ต้องมาดูตรงนี้ในเงื่อนของกฎหมายคือพอเห็นไหมพอเมื่อกี้ที่อาจารย์ย้อนกลับไปคืออาจารย์แค่กำลังวิเคราะห์ให้คุณเห็นว่าเพราะอะไรมันถึงต้องมีกฎหมายฉบับนี้มาเพื่อใช้แบบนี้เหมือนที่อาจารย์วิเคราะห์เมื่อกี้เรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาว่าเพราะอะไรม.33ฉันให้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเธอแต่อีกตัวนึงที่เป็นเรื่องของการลดพนักงานของ SME อ่ะของกระทรวงแรงงานถึงไม่ลดคุณคิดสิถ้ามันลดแบบนี้เงินจะหายไปที่เท่าไหร่เห็นไหมเวลาคุณมองกฎหมายคุณต้องมองให้ขาดแต่วันนี้คุณกำลังเรียนกับอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรมากกว่า17ปีที่ช่วยผู้ประกอบการให้มีค่าใช้จ่ายค่ะต้องถามว่าพันล้านเนี่ยก็มันมีอยู่จริงอ่ะก็สอนที่สอนมาแต่ว่าสอนในแง่ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะวันนี้สิ่งที่อาจารย์สอนพวกเราเนี่ยไม่ได้สอนให้ทำผิดกฎหมายแต่สอนให้ใช้วิชาที่เจ้าสัวใช้เป็นเท่านั้นเองคุณทำธุรกิจอ่ะคุณรับสตังค์มาคุณแฮปปี้อ่ะคุณนอนหลับอ่ะคุณไม่ต้องรับสตังค์มาแต่คุณนอนไม่หลับทั้งชีวิตเพราะคุณไม่รู้ว่าอายุความ10ปีที่สรรพกรจะเอามาเล่นงานคือเมื่อไหร่เพราะเมื่อนั้นนะคะมันจะสร้างปัญหาเพราะมันจะไม่พอแค่เงินที่ได้มาบางคนกำไรแบบ5บาท10บาทอะไรเงี้ยเหมือนวันเนี้ยถ้าคนเป็นคนหนึ่งที่ค้าขายใน Shopee ใน Lazada ทั้งหลายหรือคุณขายออนไลน์ผ่าน Gap Delivery ทั้งหลายพวกนี้อาจารย์ถามหน่อยสิคุณจะหนีไปไหนอ่ะมันหนีไม่ได้ไงเพราะอะไรอ่ะเหมือนเมื่อกี้อะค่ะที่พี่ฤทัยบอกอ่ะก็เลข13หลักของเราไงมันคือตัวฟ้องคือเห็นใจเห็นไหมเมื่อกี้เจ้าหน้าที่สรรพากรมายืนยันละว่าฉันอะเห็นใจนะเว้ยแต่ทำอะไรไม่ได้ข้อมูลมันคือตัวรัดที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าวันเนี้ยมันคือสิ่งที่แบบใช่ไหมเออเนี่ยคือสิ่งที่บางครั้งค่ะอาจารย์เข้าใจคุณนะคะแต่ว่าไปเรียนรู้เพื่อช่วยตัวเองนะคะไปเรียนรู้เถอะค่ะหรือไม่เดี๋ยวคุณรอซื้อหนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านหนังสือหลักร้อยช่วยคุณให้คุณรู้อะไรได้อีกเยอะค่ะคือมันมีอยู่จริงอะค่ะคือมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวคำว่าเออเขียนเชื่อไหมนี่เขียนไปมีความรู้สึกว่าขายถูกมากเลยแต่รู้สึกว่าเป็นความรักของเจ้าหน้าที่สรรพากรนะของอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรที่อยากให้เราไม่ได้ต้องแบบคืออาจารย์เข้าใจว่าอาจารย์เองเป็นคนที่มีครอบครัวมีลูกใช่ไหมคือเวลาที่เราเห็นผู้ประกอบการนะคะเวลาที่เขาไม่ได้มีความรู้ที่ถูกต้องเงินเขาหายหนักมากเลยรู้ไหมบางธุรกิจมาเจอนะคะมีแฟรนไชส์ทั่วประเทศไทยขายของในเซ็นทรัลในพารากอนโน่นนี่นั่นก็คิดว่าทำธุรกิจแบบถูกต้อง 100% ถูกต้อง 100%แต่พอถึงเวลามันก็อดเจอปัญหาไม่ได้พอมาเจอปุ๊บเฮ้ยเงินหายอ่ะไอ้ที่ว่าถูกต้อง 100% นี่เงินฉันหายนะเว้ยคือถูกต้องในแบบของเรามันอาจจะไม่ได้ถูกต้องในแบบสรรพากรหรือบางครั้งที่เงินหายเพราะว่าหลายคนคิดนะคะว่าวันนี้โอเคฉันทำธุรกิจฉันมีบัญชีคอยช่วยแล้วมันก็จบเลยหลายคนเป็นอย่างนี้ค่ะก่อนมาเจออาจารย์บอกว่ามีบัญชีคนช่วยแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งกับเรื่องของภาษีเพราะว่ามันดูน่าปวดหัวแค่ฟังคำว่าสรรพากรกูก็แบบปี๊ดปวดหัวจะแย่แล้วเสร็จใช่ไหมกูก็ใช้เงินแก้ปัญหากูใช้เงินแก้ปัญหาเสร็จด้วยความที่ว่าบางครั้งอ่ะเราไม่ได้ไปเจอคนที่เขาให้คำแนะนำที่ถูกต้องแล้วมาทำพฤติการแบบผิดๆให้กิจการของเราแล้วพอตอนหลังปุ๊บเนี่ยมันดูเหมือนบางครั้งเป็นคำแนะนำที่มันเซฟภาษีชั่วคราวแต่มันก็ทำให้เจ้าของกิจการต้องจ่ายเงินหลายล้านแบบชั่วโคตรไง
คือพอเราทำผิดไปปุ๊บใช่ไหมพอผู้ประกอบการทำผิดโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลเพราะว่าคุณจะไม่สามารถนำเรื่องของค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายมาใช้ได้พอเวลาคุณทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลคุณต้องมีค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้นอาจารย์ถึงบอกคุณว่าเวลาคุณเริ่มธุรกิจคุณไม่จำเป็นต้องเริ่มตัวเองปุ๊บไปเป็นนิติบุคคลเพราะเวลาคุณเป็นนิติบุคคลปุ๊บเลยเนี่ยคุณต้องมีค่าคนทำบัญชีคุณโน่นนี่นั่นของคุณคุณก็ต้องไปดูมาหักกบลบกันแล้วมันคุ้มไม่คุ้มไงเหมือนบางคนอ่ะคุณทำธุรกิจคุณอ่ะบางครั้งคุณไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายทีแล้วประเด็นคือธุรกิจคุณเพิ่งเริ่มถูกไหมคุณก็ไม่ได้แบบรายได้ของคุณยังไม่ถึงล้านแปดเลยคุณยังไม่รู้หมูรู้จ่าเลยว่ารายได้คุณวันนี้คุณจะเป็นอะไรยังไงพอคุณไปปรึกษาปุ๊บอ่ะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจดกิจการเลยนะคะจดมูลค่าเพิ่มเลยค่ะคือทุกอย่างมันเป็นเงินที่คุณต้องจ่ายออกไปแล้วไงแล้วเวลาคุณจดมูลค่าเพิ่มปุ๊บคุณก็จะมีค่าคุณก็ต้องไปยื่นแบบทุกเดือนคือโดยที่คุณไม่มีความรู้อะไรเลยคือบางคนได้รับคำแนะนำอย่างนี้ไงแล้วบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรเหมือนลูกศิษย์อาจารย์ที่มาเล่าอ่ะที่บอกว่าทำธุรกิจเท้าแชร์นี่แหละเขาก็จะบอกว่าไปเปิดธุรกิจบางหน้าพอเปิดธุรกิจบางหน้าเสร็จแล้วลูกศิษย์ก็ให้เขาไปจองชื่อให้เรียบร้อยแล้วนะมันก็จ่ายไป 5,000 ไปให้จองชื่อเสร็จละเขาก็มาให้ดูไปจองชื่อแล้ววันที่มาเจอกันแล้วเขาก็กลับมานอนไม่หลับแต่ลูกศิษย์ก็บอกว่าฉันก็นอนไม่หลับอาจารย์หนูตัดสินใจมาคุยกับอาจารย์ดีกว่าคือมันมีทางออกที่ถูกต้องนะเท้าแชร์มันมีวิธีออกเสมอค่ะแต่ประเด็นถ้าเกิดว่าลูกศิษย์คิดว่าสิ่งที่เขาแนะนำคือสิ่งที่ถูกต้องปุ๊บฉันก็หลวมตัวไปทำธุรกิจบางหน้าธุรกิจอาชีพแชร์ของฉันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นอะสร้างเอกสารอันเป็นเท็จกับทางกรมสรรพากรเราทำธุรกิจเราไม่ได้ค้ายาแล้วขาข้างหนึ่งต้องไปแย่ในคุกไหมมันก็ไม่ใช่อะเข้าใจไหมคือณวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ฟังอาจารย์แล้วคุณก็ได้รับคำแนะนำแบบที่ลูกศิษย์อาจารย์เจอค่ะหยุดเถอะค่ะคุณอย่าทันหลำไปมากกว่านี้เพราะว่าไม่งั้นมันจะมีปัญหาทีหลังไงสมมติเอาง่ายๆอะวันนี้คุณเจอสรรพากรไปตรวจสอบอะธุรกิจที่คุณทำอะเข้าไปเยือนที่บ้านคุณแล้วอะไหนอะคุณบอกว่าคุณขายปุ๋ยอะไหนอะคุณขายอาหารสัตว์อะไหนอะมันไม่มีอยู่จริงไงคะถูกมากเราก็แค่เป็นเท้าแชร์เป็นลูกแชร์ฉันไม่ได้ขายยาบ้าไม่ต้องไปทำอะไรขนาดนั้นคือบางครั้งบางคำแนะนำอย่างเงี้ยคุณต้องกลับมาตั้งต้นนะเว้ยว่าวันนี้คนที่ให้คำแนะนำของคุณอะไอ้คำแนะนำที่คุณทำตามตรงนั้นอะมันอาจจะสร้างปัญหาในอนาคตให้กับเราด้วยหรือเปล่านะคะแต่พอโอเคนะวันเนี้ยถ้าสมมติว่าคุณเป็นบุคคลคุณเริ่มเสียภาษีมาละที่30-35ขึ้นเอ้ยนิติบุคคลมันก็ 20% นะมากสุดที่ต้องเสียภาษีให้สรรพากรมันก็เป็นหนึ่งทางเลือกของเราถูกไหมอ่ะเสร็จละแต่ถ้าสมมติว่าจะแนะนำว่าระหว่างเป็นนิติบุคคลนะฮะก็ระหว่างเป็นบริษัทหรือเป็นห้างอย่างเงี้ยอะไรคือทางเลือกที่ถูกต้องให้กับคุณมากกว่ากันคุณก็ต้องมีความรู้ตรงนี้อีกอ่ะเวลาคุณเป็นนิติบุคคลปุ๊บคุณก็ต้องรู้อีกนะว่าเวลาเป็นนิติบุคคลนะคะหลายๆคนบอกว่าวันนี้หนูไปจดบริษัทบริษัทมันใช้3คนห้างใช้2คนก็ไปจดกันได้สามีภรรยาก็ไปจดกันได้ใช่ไหมเสร็จแล้วพอเป็นบริษัทใช้3คน3คนเนี้ยบางคนก็เข้าใจว่าโอเคทุนจดทะเบียนเท่าไหร่อาจารย์สมมุติวันนี้เราไปจดบริษัทกันเพื่อนๆอาจารย์ไปจดบริษัทกันนะคะ3คนเราจูงมือไปจดบริษัทสมมติทุนจดทะเบียนของเราคือ1ล้านคุณว่าวันนี้เราต้องเอาหาเงิน1ล้านมาลงกันเลยป่ะคุณว่าต้องขอคำว่าต้องทำไมขอคำว่าไม่ต้องมั้ยต้องมั้ยต้องขอต้องไม่ขอไม่นะคะตอบไปได้เลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ไลน์นี้จะทำให้คุณเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเป็นหนี้จากความไม่รู้ในการจดนิติบุคคลโอเคนะคะเก่งมากเลยเพื่อนบอกว่าไม่ใช่ไหมคะคุณฝากก็บอกว่าไม่เนาะค่ะโอเคใช่ค่ะวันนี้ก็ไม่นะคะคุณเจ้าก็บอกว่าไม่นะคะค่ะมันไม่จำเป็นเนาะต้องเอาเงิน1ล้านมาลงเป็นทุนจดทะเบียนของคุณเพราะกฎหมายบอกว่าขั้นต่ำ 25% ก็โอเคแล้วซึ่งนี่บางครั้งอะค่ะมีหลายคนเข้าใจผิดนะคะคุณกฤษณาก็บอกว่าไม่นะคะคุณยุ้งก็บอกว่าไม่นะคะฟอยก็บอกว่าไม่นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะฝากแชร์ใช่ค่ะเราไม่จำเป็นนะคะไม่ใช่วันนี้คุณจดเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่คุณต้องหามาเลยไอ้อย่างนั้นไม่ใช่เพราะบางคนนะคะเข้าใจว่าอ๋อวันนี้
ฉันได้รับคำแนะนำให้จดทุน1ล้านฉันก็ต้องไปหาหากู้อะค่ะบางคนไปเอาเงินกู้เพื่อเอามาเป็นทุนให้ครบ 100% ไม่ใช่แค่ขั้นต่ำ 25% ในตอนแรกก็โอเคแล้วจ้าคุณแค่5บาทคุณมีเงิน15บาทคุณก็ไปจดกันได้แล้ว3คนเนี่ยเข้าใจป่ะแต่มันไม่น่าเชื่อถือไงเข้าใจมั้ยคือมันไม่จำเป็นต้อง 100% ขั้นต่ำของมันไม่เกิน 25% ก็มีเหมือนกันนะโว้ยลูกศิษย์มาเรียนน่ะได้รับคำแนะนำบอกว่าทุนจดทะเบียนตูมแรกก็ล้อมั้ง20ล้านเอ้ยคุณต้องเข้าใจนะไม่ใช่แบบคุณเข้าใจมั้ยคุณค่อยๆเพิ่มทุนไปได้อันนี้คือสิ่งที่คุณต้องรู้โอเคนะอาจารย์จะมาแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวดูก่อนดูเวลาก่อนนี้ต้องไปแล้วโอเคโอเคเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าคุณจอดบริษัทนะคุณไม่ได้จำเป็นว่าเฮ้ยทีเดียวต้อง 100% ไม่จำเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อไปลงทุนตึ๊บ 100% ไม่จำเป็นนะจ๊ะแค่ 25% ก็โอเคแล้วแล้วหลังจากทุนที่คุณเอาเข้ามาจดทะเบียนบริษัทแล้วเนี่ยจะบอกว่าทุนนะคะคุณก็สามารถหลังจากที่คุณเข้ามาเรียบร้อยแล้วล่ะคุณก็สามารถเอาตรงนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ไงเพราะมันคือทุนของกิจการของคุณโอเคไหมคะเคลียร์ไหมคะประเด็นนี้เคลียร์แล้วขอคำว่าเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์เข้าใจแล้วนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจขอคำว่าเข้าใจค่ะอาจารย์รู้แล้วอ๋อขั้นต่ำนะจ๊ะ 25% ฉันก็อยู่ได้แล้วไม่จำเป็นต้องไปกู้หนี้ยืมสินแล้วบางทีเวลาพอไปเลยกู้มาคุณต้องไปนั่งเสียดอกเบี้ยโดยใช้เหตุงานเข้าใจไหมเคลียร์ไหมคะประเด็นนี้โอเคไหมเข้าใจแล้วขอคำว่าโอเคให้อาจารย์เห็นนะคะว่าโอเคแล้วนะคะเข้าใจนะคะโอเคค่ะนะคะคือแวะมาให้ฟันดูแป๊บนึงจะได้แบบนะช่วยพวกเราได้นะคะคุณอินทูบอกว่าเข้าใจนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามนะคะแล้วโอเคนะคะเข้าใจโอเคคุณแต้มบอกเข้าใจโอเคนะคะโอเคโอเคเคลียร์ค่ะคุณยุงโอเคนะคะเข้าใจครับ 25% ใช่ค่ะ 25% ก็โอเคแล้วนะคะคือถ้าเราจะเลือกระหว่างจดห้างกับจดบริษัทอาจารย์แนะนำคุณจดเป็นบริษัทนะจ๊ะโอเคจ้ะขอบคุณมากนะคะแล้วเดี๋ยวสำหรับคนที่ลงมินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านเดี๋ยวตอน2ทุ่มนะจ๊ะ2ทุ่มเราเจอกันวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของหนังสือเตือนนะคะของทางกรมสรรพากรนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์แถมให้นะคะเรื่องของการแก้ข้อสงสัยตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะไปขยี้ให้เนี่ยค่ะเขาทำสไลด์มาให้คุณแล้วแหละคือเพิ่มให้ออโตเมติกเลย คือแบบว่าคือถึงบอกว่าบางคนถามว่าสอนกี่วันยังบอกไม่ได้คือมันจะเป็นมินิคอร์สอย่างนี้คุณแต้บอกว่ารอ2ทุ่มนะคะค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจคืออาจารย์รู้แต่ว่าอาจารย์มีหน้าที่เอาความรู้อะค่ะจากอดีตเจ้าหน้าที่สรรพากรที่อยากให้คุณนะคะเซฟภาษีให้ได้มากที่สุดจะได้ไม่ต้องไปเจอเพื่อนของอาจารย์ที่ฝ่ายกฎหมายอาจารย์รู้แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปเสียภาษีแพงๆถูกไหมแต่พอคุณมีความรู้ที่ถูกต้องอะค่ะคุณก็สามารถเอาไปช่วยนะคะคนที่คุณรักได้แล้วคุณก็เก็บกำไรไว้ดูแลคนที่คุณรักคุณก็แบ่งส่วนหนึ่งนะคะไม่เสียภาษีให้สรรพากรแต่เป็นการเสียภาษีที่คุณเต็มใจที่จะจ่ายไงเพราะแค่รู้วิธีการค่ะคุณรู้วิธีการที่ถูกต้องแค่นั้นเองมันก็ช่วยตัวเองได้นะคะสนใจอยากเรียนเหรอคะเดี๋ยวชักอินบ็อกซ์น้องแอดมินได้เลยค่ะแล้ว2ทุ่มเจอกันคือไม่ว่าวันนี้คุณจะเรียนสดหรือว่าไปดูเดย์แรกนะคะเดย์แรกก็ฟรีบวกกำไรแล้วค่ะเหมือนที่เพื่อนๆเรานะคะเดย์แรกก็ฟรีบวกกำไรไปเรียนย้อนได้เลยเพราะว่าคอร์สนี้คือตั้งใจที่จะให้มากอาจารย์ก็เอาเนื้อหาส่วนนึงอ่ะฮะที่อยู่ในหนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านนะคะที่เป็นปัญหาคือหนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านอาจารย์ก็เอาปัญหาของเพื่อนนักธุรกิจเราอ่ะที่มาเป็น private consult มา VIP group coaching อ่ะบางครั้งเขากู้เงินมาเขาเป็นหลัก10ล้านแล้วเขาก็ไม่ได้เอามาใช้ของสัมภาระเลยใช่ไหมคะสนใจเรียนนะคะโอเคเดี๋ยวขอราคาพิเศษกับน้องแอดมินได้เลยค่ะคืออย่างงี้พอมันทิ้งเงินไปอ่ะค่ะอาจารย์ก็เอาช่องอย่างนั้นมาให้กับพวกเราไงเหมือนบางคนวันเนี้ยคุณทำธุรกิจในรูปของบุคคลถูกไหมเวลาคุณจะไปเป็นนิติบุคคลน่ะบางครั้งถ้าคุณเอานิติบุคคลนะคะไปกู้เลยเนี่ยคุณว่าแบงค์จะปล่อยไหมแบงค์จะปล่อยเงินกู้ให้นิติบุคคลเราไหมวันนี้คุณเพิ่งจดจัดตั้งนิติบุคคลเพิ่งจดบริษัทปุ๊บอะแล้วอยู่ๆคุณเอาบริษัทคุณไปกู้เลยอะถ้าเราเป็นธนาคารอะคุณจะปล่อยไหมคุณจะปล่อยเงินกู้ไหมปล่อยของเขาไม่ของเขาไม่นะได้นะคะใช่ไหมแบงค์ก็ต้องดูอะเอ้ยนิติบุคคลมันเพิ่งตั้งอ่ะนิติบุคคล A B C มาถึงอ้าวอยู่เพิ่งตั้งเองอ่ะอยู่จะมาเอาคนนิติบุคคลไปกู้แต่วันเนี้ย
เราเห็นไหมคะเห็นไหมเพื่อนบอกแล้วคุณอาใดบอกว่าไม่ใช่ไหมคะคุณอินถูกบอกว่าไม่ใช่ไหมคะใช่ถูกไหมอ่ะคุณการก็บอกว่าไม่ก็ใช่สิมึงจัดตั้ง A B C มาใช่ไหมฮะอ่ะคุณนรพัฒน์บอกว่าไม่เออใช่ก็เพิ่งจบจัดตั้งมาใครแม่งจะปล่อยอ่ะจริงปะก็ไม่ปล่อยอ่ะอ่ะแต่ฉันจะไปกู้อ่ะเพื่อมาใช้ในกิจการอ่ะถูกไหมก็ต้องไปกู้ส่วนบุคคลทำยังไงให้มาใช้ได้หนังสือรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านให้ช่องทางที่คุณจะเอาเงินกู้ตรงเนี้ยมาใช้ได้นี่ก็คือปัญหาของเพื่อนเราจริงๆหนังสือเล่มนี้เกิดจากปัญหาของเพื่อนเราที่มาเจออาจารย์คือเขาทิ้งเงินเป็น10ล้านนะเพราะกู้มาสร้างโรงงานแล้วไม่ได้เอามาใช้สักบาทพอไม่ได้ใช้สักบาทเป็นยังไงคะคุณท็อปอ๋อสวัสดีค่ะคุณท็อปนะคะคุณณัฐพงศ์คือพอไม่ได้เอามาใช้สักบาทมันไม่สามารถแบบก็มันทิ้งไปแล้วอ่ะคือมาเจออาจารย์จ้าคืออยากจะย้อนเวลามากมายไงบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเอาเคสเพื่อนเราพวกนี้ล่ะค่ะที่พลาดทิ้งสตางค์กันไปเป็นหลัก10ล้านกันเนี่ยเอามาเขียนให้เอาปัญหามาเขียนให้แต่ก็จะปูพื้นให้สำหรับบางคนที่เพิ่งเริ่มธุรกิจเนาะก็คือมันจะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆแต่เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่เป็นอมตะเพราะตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนกฎหมายหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือทางภาษีที่ทำให้เราเข้าใจภาษีแบบง่ายๆอ่ะคืออาจารย์ไม่ชอบเล่นท่ายากแต่เอาท่าง่ายแต่ท่าง่ายที่คุณอ่ะใช้ได้จริงรู้แค่นี้คืออย่างน้อยอ่ะโอเคถ้าวันนี้คุณจะกู้คุณโปรดมาสารบัญอันนี้โอเคมันช่วยคุณได้แค่นั้นเองก็มีความรู้สึกว่าแค่รู้กับไม่รู้มันก็ช่วยกิจการของตัวเองคือเขียนไปนะก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าคนที่ซื้อหนังสือไปมันโชคดีมากนะแต่ว่าคนที่ลงมินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านโชคดีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมคะคอร์สก็ถูกเวอร์ยังจะแถมหนังสือให้อีกนะแต่หนังสือต้องรอนิดนึงนะคะแต่อาจารย์ตั้งใจทำให้กับพวกเรานะคะเดี๋ยว2ทุ่มเจอกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์นะคะและสำหรับคนที่ดูนะคะในไลฟ์นี้นะคะแล้วอยากจะเรียนนะคะมหากาพย์คอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านค่ะสามารถ CF นะคะได้เลยนะคะหรือทักอินบ็อกซ์แอดมินเพื่อขอราคาพิเศษแล้วตอน2ทุ่มนะคะเราเจอกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย